นักเรียนคะเริ่มจากเปิดโปรแกรมมาก็แล้วกันเปิดมาแล้วไฟล์ new project เนี่ยไฟล์ new project แล้วก็ใส่ชื่อโครงการของเรา nona 33ก็แล้วกันเมื่อกี้32ไปแล้วนะคะเลือก HDV ค่ะปึ้งรอสักครู่โปรเจกต์นี้โค้ดเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เวอร์ชันเดิมเนี่ยจะมี new sequence นะคะเวอร์ชันนี้ต้องเปิดเอง sequence เลือกขนาดครูจะใช้เป็น wide screen นะคะดู HDV wide screen 48K ตัวนี้มันจะเป็นเหมาะกับแนวนอนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สวยนะนักเรียนมี HDV ไหม HDV แนวตั้งเวอร์ชันเดิมน่าจะมี widescreen 48K ตัวนี้มีไหมคะwide screen 48K DV PAL มีไหมคะมีไหมที่เป็น wide screen นะคะมีไหมคะพี่จะพบมีไหมขนาดนี้นะให้เลือกเป็น wide screen ค่ะ 48K เสร็จแล้วก็ใส่ชื่33เซฟมันจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ import สื่อเข้ามาค่ะ import itemจริงๆเราแค่ดับเบิลคลิกนะคะก็ได้ดับเบิลคลิกตรงช่องนี้ค่ะ import media to start แล้วก็เลือกปกนะคะปกนี้แล้วกันเอ๊ะปกเมื่อกี้ครูออกแบบยังไม่ได้เซฟเลยนะเนี่ยลากมาที่ไทม์ไลน์อ่ะเนี่ยไทม์ไลน์นะคะปกมันก็ขนาดใหญ่เราจะปรับให้มีขนาดเล็กลงเมื่อกี้เป็น wide screen ที่มีเราเลือก wide screen ที่มีความละเอียดน้อยกว่าแล้วก็จะปรับให้มีขนาดเล็กลงจริงๆเราก็ไปออกแบบตรงนั้นได้ให้มันเต็มจอนะคะอย่าให้มีพื้นสีดำเดี๋ยวครูไปเซฟตัว Photoshop นิดหนึ่งจับแล้วก็คลิกแล้วก็ลบตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวครู import ไฟล์เดิมเข้ามาลากมาที่ไทม์ไลน์อันนี้จะเต็มพอดีแล้วก็บีบเข้ามานิดหนึ่งดับเบิลคลิกนะคะก็คือปรับขนาดลงนักเรียนดูขนาดใหม่นะคะอันนี้คือได้มาแล้วนะคะได้ปกมาแล้วคราวนี้ให้นักเรียนไปหาตัวอินโทรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็เลื่อนตัวหัวอ่านมาที่ข้างหลังหรือบางทีก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้เอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็import วิดีโอที่เป็นตัวอินโทรนะคะวิดีโอที่ครูดาวน์โหลดมาจาก YouTube ที่เขาให้ฟรีนะคะนักเรียนก็ลองเอามาใส่อย่าให้มันทับปกนะคะอาจจะเอาไว้ข้างล่างก็ได้นะคะเนี่ยนะคะตัวนี้อาจจะเอามาต่อจากปกสมมุติว่าเรานะคะตัวนี้จะตัดออกเลยค่ะ20ปึ้งนะคะจะเริ่มจากตรงนี้ครูก็ใช้ตัวเลเซอร์ทูลตัดออกปึ้งเส
ร็จแล้วก็ใช้ selection tool คลิกลบออกค่ะนะเสร็จแล้วใช้ตัวนี้เลื่อนมาเลื่อนเพลงเข้ามาเลื่อนเสียงนะสมมุติลองเล่นดูปึ้งนะเสร็จแล้วก็จะมีโลโก้กระจายออกคุณจะใช้แค่นี้นะคะใช้แค่นี้แล้วก็ตัดข้างหลังทิ้งเลยปึ้งปึ้งเสร็จแล้วก็ลบกดลบแค่นี้นะคะต่อไปเราจะใช้ตรงโลโก้นี่ค่ะเนี่ยค่ะเราจะใส่เป็นโลโก้ของเรานะคะก็ import ไฟล์เข้ามาimport อยู่ตรงโปรเจกต์นะคะ import เสร็จแล้วก็ใส่โลโก้ของตัวเองโลโก้ก็จะมาทับตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีตัวอักษรเนี่ยค่ะครูอยากให้เอาโลโก้ไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็ลากไปซ่อนเหมือนเลเยอร์ครูอยากลบตัวอักษรตรงนี้ค่ะครูก็สามารถทำการดับเบิลคลิกวิดีโอนะคะถ้าเป็นนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนจะใช้คลิกขวาเอของนักเรียนจะมีไอเทมแล้วก็มีไตเติลอยู่ตรงนี้เวอร์ชันของนักเรียนมีคำว่าไตเติลนะคะแต่เวอร์ชันของครูเนี่ยเขามีตัว T เข้ามาอยู่แล้วนะคะมีตัว T แล้วก็มีเดี๋ยวขอดูทูลข้างล่างอีกมีไหมมีเพนตัวนี้ค่ะเวอร์ชันของครูมีตัวนี้แต่เวอร์ชันของนักเรียนคลิกขวาแล้วก็เลือกไตเติลนะคะครูเขามีแบบนี้ให้มีให้เลยนะคะครูก็ดับเบิลคลิกที่วิดีโอที่ต้องการเห็นไหมแล้วก็วาดวงกลมใส่เนี่ยแล้วครูก็จะวาดวงกลมทับสีอย่าวาดทับเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วครูก็จะเอาโลโก้ขึ้นไปทับอีกเหมือนมันเป็นเลเยอร์ซ้อนๆกันนะคะปึ้งเห็นไหมแล้วโลโก้ครูก็จะขยับเดี๋ยวเราถ้าเราไม่อยากขยับตัวไอ้วงกลมนะคะเราก็จะล็อกไว้เหมือนกันอันนี้คือล็อกปึ้งขยับไม่ได้แล้วตัววงกลมนะคะครูก็จะจับที่ตัวโลโก้ก็บีบหัวตัวเองลงนิดหนึ่งเอาสูงขึ้นก็ได้แบบเทพโอเคจริงๆแล้วมันมีเสียงนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็โลโก้นักเรียนก็ออกแบบเองนะคะนักเรียนคะแบบโลโก้ด้วยนะ Photoshop ค่ะเอาเครื่องครูเครื่องทรยศยัวโลโก้เดี๋ยวนิดหนึ่งเราสามารถลากตรงนี้เข้ามาได้นะคะสมมุติอยากมีกราฟิกเอาใหม่เดี๋ยวตรงนี้จะใส่ดนตรีเข้ามานะคะโอเค
ป็นโลโก้เสร็จแล้วก็ค่อยเข้าสู่วิดีโอของเราต่อนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้มีเพิ่มไหมโอเคแค่นี้นะคะถ้าเสร็จแล้วนักเรียนก็เซฟเป็นไฟล์โปรเจกต์ของนักเรียนนะคะเซฟอย่างนี้ตอนนี้เราจะยังไม่ได้แพ็คไม่ได้อะไรแต่เราจะได้ไฟล์ต้นฉบับนะลองเซฟแอดเซฟแอดไปเก็บไว้นะคะเป็นไฟล์พรีเมียร์นะคะตัดต่อวิดีโอ33อ่ะแล้วก็เซฟไปเลยอันนี้คือเรียบร้อยสำหรับ1คนนะคะเพราะนั้นหน้าที่ของนักเรียนคือออกแบบปกอ่ะ